วัสดีครับผมกิติสจ.ดลยองครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้ศอกกลับนะครับการใช้ศอกกลับนะครับเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้พะวงนะครับหรือคู่ต่อสู้ต่อยหมัดหลุดเป้าหมายนะครับอยู่ที่ใบหน้าคู่ต่อสู้นะครับลองทำกันดูนะครับขาซ้ายก้าวไปข้างหน้านะครับสะบัดศอกกลับหลังนะครับถ้าคนไหนถนัดศอกซ้ายก็หัดกันได้นะครับผมสะบัดแล้วกลับมาอยู่กับที่ให้เร็วนะครับผมก้าวขาซ้ายนิดเดียวนะครับสะบัดกลับหลังไปเลยนะครับสำคัญเลยครับกาดสองข้างห้ามตกนะครับสำหรับท่าที่ผมสอนไปอย่าลืมเอากลับไปทบทวนแล้วไปฝึกฝนกันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นท่าอะไรและจะเป็นแบบไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ